มาครับกับมีนต่อนะครับกับรายการรถโรงเรียน High School Reunion นะครับยังอยู่กับพี่เวียสุกลวัฒน์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองด้านหลังนี่คืออีกหนึ่งอาคารนะครับที่พี่เวียเนี่ยมีความผูกพันกับที่นี่ใช่ไหมครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนี่คืออาคารอะไรครับพี่เวียครับนี่คืออาคารอนุบาลนะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือผมอนุบาลที่นี่ถูกต้องเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีอนุบาลคือไม่มีการเรียนการสอนที่นี่แล้วยังมีครับก็คือยังสอนศิลปะครับก็คือก็ตอนแรกเขาจะทุบทิ้งก็เลยคุยกับอาจารย์ศิลปะซึ่งแบบแกเป็นแนวเซอร์เฮ้ยของเก่าต้องเก็บไม่ได้ครับคืออย่างเช่นผมอย่างเงี้ยผมกลับมาอย่างเงี้ยทุกอย่างดูใหม่หมดแต่ตึกนี้เก่าแล้วแบบภาพความทรงจำมันเห็นตัวเองอยู่ในทุกที่อะนะใช่โอ้โหเอาแล้วที่บอกว่าจะทุบทิ้งแล้วทำไมสุดท้ายเขาถึงไม่ทุบทิ้งก็คุยกับอาจารย์ใครคุยพี่ไม่ต้องมาคุยเหรอผมคุยกับอาจารย์ไม่อยากจะทุบเราเป็นรุ่นหนึ่งที่อาจารย์เขาก็ยอมรับฟังใช่ไหมฮะก็มาคุยกับอาจารย์แล้วก็คุยกับหลายคนว่าจริงๆแล้วผมว่าอาคารเนี้ยมันเป็นอาคารที่น่าเก็บมากครับมันมีความทรงจำซึ่งแบบเหตุผลมาเยอะอ่ะครับอนุบาลหนึ่งนะอาจารย์นะผมมาโรงเรียนนะผมไม่มีตึกนี้ผมไม่มาแล้วนะโอ้โหตรงนี้นี่แหละที่อาจารย์ยอมตรงนี้นั่นแหละก็เลยอ้าวสุดท้ายก็คือก็อาจารย์เชษคืออาจารย์ศิลปะก็ไปไฟต่อจนสุดท้ายคือก็ไม่มีการทุบครับอ่ะโอเคได้คุยเกี่ยวกับอาคารนี้คร่าวๆไปแล้วนะครับมาเริ่มเค้าดาวอันดับวีรกรรมกันเลยนะครับกับวีรกรรมอันดับที่4ที่มีชื่อว่าคืนที่ดาวเต็มฟ้าหลุมหินเป็นชื่อที่นักเรียนตั้งขึ้นสมัยที่เวียยังเป็นนักเรียนจุดนี้ยังไม่ได้รับการถมที่เป็นบริเวณที่นักเรียนชอบจับกลุ่มมานั่งเล่นกันปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงอาหารและสนามฟุตบอลและที่หลุมหินนี้เองเป็นจุดเกิดเหตุวีรกรรมอันดับที่4ของเวียสุกลวัฒน์คืนที่ดาวเต็มฟ้าแล้วชื่อวีรกรรมนี้เนี่ยคืนที่ดาวเต็มฟ้าครับผมยังไงฮะโรงเรียนมันก็เปิดตอนกลางวันแล้วเรามาศึกษาตอนกลางคืนยังไงฮะคือช่วงนั้นเนี่ยถ้าทุกคนได้ยินจำได้ไหมว่ามันจะมีฝนดาวตกอ๋อใช่แล้วต่างจังหวัดจะเห็นชัดที่สุดถูกต้องเพราะผมก็นัดกันเลยว่าเฮ้ยแต่ปกติโรงเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนห้ามเข้าตอนกลางคืนเพื่อนสนิทเป็นลูกอาจารย์ครับเคลียร์ได้เคลียร์ได้ก็มากันพาขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์กันมาเดินมาบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปแบบนอนดูฝนดาวตกเอ้ฝนดาวตกกับเพื่อนผู้ชายผู้ชายล้วนเลยครับแล้วมันมีความสุขยังไงเมื่อก่อนจุดหมายมันอยู่ที่ฝนดาวตกมีเพื่อนอีกคนนึงนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยงั้นเชิญก็เลยละกันนะครับขอเชิญพี่โอสวัสดีครับพี่โอครับนั่งพื้นเลยครับนั่งพื้นครับนั่งพื้นครับพี่ครับเล่าเหตุการณ์หน่อยตอนที่มันดูฝนดาวตกกันตอนนั้นกับพี่เวียเป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋อมันเป็นช่วงที่เราเนี่ยต้องหาที่ที่มืดที่สุดเพื่อจะได้เห็นฝนดาวตกอย่างชัดเจนครับผมซึ่งเราคุยกันว่ามีที่นี่ที่เดียวฮะที่จะเห็นครับและเนียนที่สุดฮะก็เลยบอกเพื่อนว่าพี่มันรวมตัวที่นี่แหละแต่อย่าเสียงดังเพราะว่าแต่พี่เวียบ้างครับขอจางนี้เราก็นึกว่าไม่มีอะไรจบตื่นเช้ามาอาจารย์เรียกเมื่อคืนไปไหนกันมาผมบอกว่าอ๋อก็มันไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้านครับที่ไหนได้อาจารย์อีกคนนึงอ่ะเขาไปถามอีกคนนึงมาแล้วว่าเมื่อคืนอ่ะมาที่นี่กันถามเพื่อนอีกคนถามเพื่อนคนนึงไปดักไว้แล้วเราก็ดังโกหกไปแล้วก็โดนเลยคราวนี้โดนทั้งใครบ้างผมก็ไม่ได้เว้ยเอาเพื่อนด้วยดีกว่าคนเดียวไม่ได้มันไม่แฟร์ไงต้องมีคนแชร์หน่อยท่านเป็นคนอย่างไรไม่เราก็รักเพื่อนครับผมรักเพื่อนก็เลยแบบไล่ไปหมดเลยขังรวมแล้วเป็นไงสรุปลงโทษอะไรในการโทษฐานที่เข้าโรงเรียนดึกก็เป็นใบเรียกผู้ปกครองอ๋อโดนเรียกหมดเลยโดนเรียกบอกทุกคนครับเบียร์จำได้ไหมเหตุการณ์ตอนเรียกผู้ปกครองเป็นไงบ้างมันครับมันนะครับคือพี่กลัวไหมกลัวพ่อแม่มาไม่หรือเฉยๆคือบางคนก็เฮ้ยใช่พ่อแม่มึงเหรอมึงเอาญาติมาวะเนี่ยนี่มีการลังเลกันเองก่อนด้วยคือเพราะว่าบางทีแบบผมไม่อยากให้รู้อ่ะมีพี่ที่แบบโตหน่อยลูกหลงเอาพี่มาบอกว่าเป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยถ้าเป็นเด็กกรุงเทพก็คือเอามอเตอร์ไซค์วินมาแต่พวกเราก็คือพ่อแม่มาพ่อแม่ก็นั่งมองกันแบบคือลูกฉันไม่ผิดพวกเธอชวนต่างคนแบบก็คือมองว่าแบบมันเป็นเรื่องร้ายแรงเกือบต้องเลิกคบกันเพราะว่าแบบพ่อแม่อย่าไปคบเวียนะโอ้โหนี่พามาดูพามั่วสุมอ่ะมั่วสุกลายเป็นเรื่องไปกลายเป็นเรื่องเป็นราวไปแต่พ่อแม่เราซีเรียสไหมพ่อแม่เราชิวๆฮะอ๋อพ่อแม่ชิวๆเลยเคลียร์ได้เคลียร์ได้ฝากถึงน้องๆหน่อยแล้วกันผมเชื่อว่าต้องมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยเจอสถานการณ์แบบนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยการคบเพื่อนจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับดีมากๆดีมากก็เลือกคบเพื่อนที่ดีนะครับจริงๆผมเชื่อว่าเด็กสาธิตทุกคนเนี่ยคบได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คือพยายามพากันทำในสิ่งที่ดี
แต่สิ่งที่ผมทำก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกินขอบเขตไปนิดหน่อยใช่แต่มันมีแค่ช่วงเวลานึงเท่านั้นแหละที่มันเป็นช่วงที่แบบอยากลองเหี้ยวเหี้ยวนะครับก็ยังไงก็ฝากน้องๆด้วยนะครับครับผมวันนี้พี่โอครับถามถึงความแบบภูมิใจหน่อยในตัวเพื่อนคนนี้เวลาโอ้เห็นเขาแบบเล่นละครเห็นเขาได้ดิบได้ดีเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่โตมาด้วยกันเคยนอนดูฝนดาวตกด้วยกันครับเพื่อนผมคนนี้เนี่ยมั่นใจมากทั้งเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทิ้งเพื่อนต่อให้เพื่อนๆคนอื่นเขาลำบากคนนี้จะมาคอยช่วยเสมอเพื่อนๆหลายคนเขาภูมิใจครับครับผมหลายคนทั้งรุ่นแล้วก็ทั้งโรงเรียนครับภูมิใจในเพื่อนคนนี้ของผมมากครับครับผมนี่คือมิตรภาพที่มีให้กันจริงๆนะเพื่อนแท้มันไม่หนีกันไปไหนหรอกต่อให้เพื่อนลำบากหรือว่าเพื่อนมีความสุขยังไงสุดท้ายเดี๋ยวก็จะต้องกลับมาช่วยกันหรือว่ามาเจอกันอยู่ดีเนี่ยแล้วก็เพื่อนหลายๆคนได้เพื่อนแท้เนี่ยช่วงวัยมัธยมนั่นแหละใช่ครับถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณมากนะแขกเซอร์ไพรส์ของเราพี่โอครับขอบคุณครับพี่โอครับไปต่อกันเลยดีกว่ากับพฤติกรรมอันดับที่3เด็กในปกครองห้องปกครองตั้งอยู่ที่ชั้นล่างสุดของอาคาร7ปีเป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกคนขยาดและหลีกเลี่ยงที่จะเกี่ยวข้องเพราะอาจหมายความว่าตนเองกำลังจะได้รับโทษและที่ห้องปกครองนี้เองเป็นจุดเกิดเหตุวีรกรรมอันดับที่3ของเวียร์สุกลวัฒน์เด็กในปกครองเด็กในปกครองครับผมเปิดมาเนี่ยก็คือดูแบบมันคิดได้2ทางครับเด็กในปกครองอาจจะเป็นเด็กของพี่ครับหรือว่าเด็กในห้องปกครองครับหรือว่าอันนี้แล้วแต่ครับแต่ในความหมายของพี่คืออะไรครับห้องปกครองชัดเลยชัดเลยชัดชัดเลยชัดเลยเข้าห้องปกครองก็มีอีก2สาเหตุนะครับหนึ่งก็คือไปดูแลอาจารย์อาจารย์รัฐช่วยคุณครูไปช่วยคุณครูสองก็คือทำผิดแล้วเข้าห้องปกครองครับผมพี่เป็นอะไรครับทำผิดส่วนใหญ่ผิดเรื่องอะไรพี่เรื่องชู้สาวชู้สาวคือยังไงถึงเข้าห้องปกครองอยากจะรู้มากผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเข้าห้องปกครองมันเป็นสิ่งดีๆนะความรักมันคือเรื่องที่ดีคือโรงเรียนไม่อนุญาตให้มีแฟนเนี่ยไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตเลยแต่เป็นโรงเรียนสหะซึ่งก็ต้องแอบมีการคือสมัยก่อนเป็นอย่างนี้คือรุ่นพี่เนี่ยที่จีบรุ่นน้องแล้วรุ่นน้องรับรักแล้วเนี่ยรุ่นน้องคนนั้นเนี่ยจะต้องใส่เสื้อกันหนาวรุ่นพี่คนนั้นโอ้โหคนลุกคนลุกคนลุกนี่เหมือนเป็นการจับจองสิทธิ์อะไรสักอย่างครับเหมือนจะได้รู้ว่าอันนี้เด็กเด็กใครเด็กมันทำเสื้อกันหนาวไว้กี่ตัวผมทำไม่หลายตัวแบบเดียวกันพร้อมแล้วก็มีอย่างนี้เหรอตัวเดียวตัวเดียวคือเสื้อกันหนาวมันตัวใหญ่นึกออกป่ะเวลาน้องใส่เสื้อผู้ชายไงมันก็ต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วแอบแอบว่าแขนสอนครับเล่นไอ้นี่เหรอไม่ใช่เวลาพอแขนมันยาวออกมาเวลาจับมือมันก็หลวมเข้าไปได้อาจารย์เห็นก็แขนมันก็สอนเข้าไปแล้วจับมือมีบ้างทุกวันนี้ยังมีอย่างนี้อยู่ไหมมีไหมไม่มีแล้วมีพยักหน้าพยักหน้ามีมันเป็นเรื่องปกติก็คือแค่นี้เพราะพี่เลิฟแค่นี้เลยคือไม่แบบไม่มีมากกว่านี้คือจับมือคือที่สุดแล้วแต่กฎระเบียบก็ต้องเป็นกฎระเบียบถึงขั้นต้องเข้าห้องปกครองครับผมงั้นเชิญอาจารย์ห้องปกครองมาเลยด้วยกันขอเชิญอาจารย์เลี้ยงสวัสดีครับเชิญหน้าครับอาจารย์ครับทำไมต้องใส่สูทอะไรขนาดนี้ไม่เพื่อหลอกฝ่ายไงอาจารย์ครับครับสมัยเด็กๆคุณพี่เวียคนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับความประพฤติเอาแค่ระดับอนุบาลก่อนโอ้สมัยก่อนอาจารย์อนุบาลจะเรียกอาจารย์เลี้ยงมาแล้วนอนหลับเลยเอาเหรอครับชื่ออาจารย์เหมือนเป็นยานอนหลับเพราะอาจารย์อนุบาลไปพูดบอกว่าอาจารย์เลี้ยงเด็กคอตายทุกเหรอโอ้คือทุกคนกลัวมากวันนี้เด็กชื่อเนี้ยครับผมอาจารย์เลี้ยงเป็นไงดุไหมสมัยก่อนคือเรากลัวไหมกลัวเคยกลัวอาจารย์สักคนไหมคือก่อนที่เราจะมาเจอคือเมื่อก่อนเนี่ยเด็กๆเนี่ยแทบจะไม่เจออาจารย์เลี้ยงเพราะเราก็ต้องหลบอยู่แล้ว คือชื่อเสียงอาจารย์เลี้ยงนี่คือทุกคนรู้เลยว่าแกมากับไม้หวายบ้างเตะคอหักตายแต่ละคำที่เราได้ยินเข้าหูนี่คือแบบอาจารย์โหดมากคือแบบชื่อเสียงแกกระฉ่อนมากในโรงเรียนแต่พอมาเจอแล้วพอมาคุกคีคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์แบบไม่ได้เป็นคนดุไม่ได้เป็นคนอะไรเลยใช่จริงน่ารักน่ารักมากคือมีเหตุผลคือผิดเพราะอะไรไม่ใช่ว่าผิดก็จะตีไม่ใช่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าถูกก็จะชมคือทุกอย่างคือมีเหตุผลมีเหตุมีผลยอดเนาะยอดวันนี้เนี่ยลูกศิษย์ของเราแน่นอนว่าเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศไทยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับคือปกติแล้วการสอนลูกศิษย์แต่ละคนก็คืออยากจะให้ดีทุกคนครับบางคนที่จบจากเราโดยส่วนมากแล้วคือได้ดีหมด
ครับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ดีอยู่ในระดับสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยครับแล้วเขาก็ทำตัวดีด้วยครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนได้ครับผมก็ขอให้ทำตัวแบบนี้เรื่อยๆชัวร์อาจารย์วันนี้มีพวงมาลัยนะครับมาให้พี่เวียกราบอาจารย์ด้วยแล้วก็มีอะไรอยากจะขอบคุณอาจารย์เลี้ยงนะครับที่ดูแลสั่งสอนเรามาครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์เลี้ยงแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับที่สั่งสอนอบรมพวกเรามาอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็คือไม่ได้สอนแค่การศึกษาสอนถึงการใช้ชีวิตสอนถึงการคิดลำดับความคิดต่างๆก็คือสอนมาอย่างดีแล้วผมเห็นเพื่อนๆน้องๆรุ่นพี่ทุกคนจบมาทุกคนก็ดีหมดเลยอาจารย์เลี้ยงไม่ต้องห่วงไม่น่าห่วงครับคนนี้เขาคืออยู่ตั้งแต่อนุบาลเนี่ยจนปัจจุบันนี้ร่างกายแข็งแรงฟิตถ้าอยากจะดวลกอล์ฟก็บอกนะครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์ครับช่วงนี้ก็ติดกอล์ฟติดกอล์ฟน่ารักมากวันนี้ขอบคุณอาจารย์เลี้ยงนะครับที่มาเพื่อเซอร์ไพรส์กับเราขอบคุณมากครับเอาละครับเราเห็นรุ่นที่ยังแสบขนาดนี้เราไปดูรุ่นน้องศิษย์ปัจจุบันบ้างดีกว่ากับช่วงนี้ครับเอสโคลาสครูไอดอลเอสโคลาสคูลไอดอลสนับสนุนโดยเอสโคลาใครหล่อก็รักเวอร์พักดูความแซ่บของรุ่นพี่สุดหล่อมาดูวีรกรรมของรุ่นน้องมาดกวนขวัญใจสาวสาธิตมขอนแก่นกันต่อในช่วงเอสโคลาสคูลไอดอลสวัสดีครับชื่อปราณแท้สังวรัตน์ครับที่เล่นชื่อเกมครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมรินแดงอยู่ชั้นม.4แผนการเรียนวิทย์คณิตครับก็จะเป็นคนที่พูดมากร่าเริงแล้วเฮฮากับเพื่อนๆครับผมก็ชอบสะสมหนังสือการ์ตูนครับเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสแลมดังครับกิจกรรมที่ผมเคยทำในโรงเรียนนะครับผมเคยถือป้ายกีฬาสาธิตสามัคคีครับชนะเลิศรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมสุดขั้วที่ผมเคยทำนะครับผมเคยทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแมลงสาบครับแล้วผมก็เผลอทำแมลงสาบตกลงไปนะครับเพื่อนก็แตกตื่นกันไปทั่วเลยครับกิจกรรมสุดขั้วที่ผมอยากทำก่อนจบนะครับผมกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็อยากลุมเข้าไปถ่ายรูปกับรุ่นพี่สาวๆน่ารักจู่โจมโดยไม่ให้พี่เขาตั้งตัวเลยครับเรียนดีกิจกรรมเด่นเน้นกวนได้ใจอย่างนี้รถโรงเรียนไฮสคูลรีวิวเนียนก็ขอมอบกิฟต์เซ็ตเอสโคลาไม่ลองก็ไม่ใหม่ให้ไปดื่มเลย